คุณผู้ชมถ้าพูดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างบ้านเราเนี่ยพี่อุ๋ยให้เต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่คะโอ้โหไม่รู้ให้ยากมากเลยเนาะมันแล้วแต่บริษัทแล้วแต่ว่าเราไปใช้เจ้าไหนอะไรยังไงบางทีก็ฟ้าท่งฟ้าท่อบ้างคือถ้าย้อนกลับไปปี2528ย้อนกลับไปนานหน่อยนะคะแต่นี่คือเหตุการณ์ที่หลายคนบอกโหนี่มันโศกนาฏกรรมจริงๆเด็กอายุขวบเดียวอะค่ะตกรูตอกเสาเข็มเขาบอกรูกว้างแค่20เซนติเมตรอะตกลงไปในนั้นช่วยกันอยู่5วันผลเป็นยังไงติดตามในเปิดแฟ้มคดีดังค่ะสามกุมภาพันธ์2528เกิดอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจเด็กหญิงวัย1ขวบ4เดือนสร้อยเพชรบุญร้อยพลัดตกรูเสาเข็มในไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีกรุงเทพมหานครเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ใช้เวลา5วันกู้ร่างเด็กได้สมภารบุญร้อยร้องให้แทบขาดใจเมื่อสร้อยเพชรลูกสาววัยต่อแตะที่หอบหิ้วมาจากจังหวัดลพบุรีมาขายแรงงานในเมืองกรุงต้องประสบชะตากรรมไม่คาดคิดย้อนไปวันเกิดเหตุสมภารฝากลูกสาวไว้กับพี่สาวของเธอเพื่อไปจ่ายตลาดนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอได้เห็นหน้าลูกเมื่อสร้อยเพชรหายตัวไปทุกคนระดมตามหากระทั่งได้ยินเสียงร้องไห้ของหนูน้อยแว่วออกมาจากรูเล็กๆของเสาเข็มแทบไม่น่าเชื่อหนูน้อยพลัดตกลงไปรูเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง20เซนติเมตรเสาขนาด12เมตร2ต้นความลึก24เมตรเท่ากับตึก8ชั้นนาทีนั้นไม่มีใครรู้ว่าเด็กตกลงไปลึกแค่ไหนมีเพียงเสียงร้องดังแว่วขึ้นมาสายออกซิเจนถูกหย่อนลงไปเพื่อเพิ่มอากาศเป็นอันดับแรกก่อนใช้ตะขอเหล็กผูกติดกับเชือกหย่อนลงไปสิ้นสุดระยะ12เมตรยังได้ยินเสียงเด็กส่งสัญญาณชีวิตแต่วัยเพียงขวบเศษยังไร้เดียงสาเกินไปที่จะช่วยเหลือตัวเองวิธีนี้จึงไม่ได้ผลเจ้าหน้าที่ตัดสินใจขุดดินรอบเสาแล้วดึงเสาขึ้นมาแม้จะยากและเสี่ยงก็ตามและหนำซ้ำฝนยังตกลงมาสิ่งที่เรียวร้ายมากไปกว่านั้นคือเสาเข็มหักกลางคานทำให้น้ำไหลลงรูเสาการนำร่างน้อยขึ้นมายากมากยิ่งขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ย่อท้อทำงานแข่งขันกับเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนท่ามกลางไทยมุงนับพันคนที่คอยเอาใจช่วยขณะที่ผู้เป็นแม่เศร้าสลดคล้ายรู้สึกว่าสร้อยเพชรลูกสาวของเธอได้จากไปแล้วเสาเข็มต้นแรกถูกถอนขึ้นมาแต่ในรูเสากลับไม่พบร่างเด็กการช่วยเหลือยังเดินหน้าต่อพี่ชายรัตนกุลรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นรับปากจะนำร่างของหนูน้อยกลับขึ้นมาสู่อ้อมอกแม่ในที่สุด7กุมภาพันธ์2528พบร่างเด็กติดคาเสาต้นที่2ลึกราว20เมตรปิดฉากการกู้ภัยร่างหนูน้อยจากเสาเข็มมรณะนับเป็นภารกิจกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ตำรวจตั้งข้อหาบริษัทรับเหมากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งมีโทษจำคุก10ปีครอบครัวไม่ฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นตรงกับวันทหารพันศึกพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันคืออาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออโทปิดิกส์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกใช้ประโยชน์ดูแลทหารผ่านการรบจากโศกนาฏกรรมสร้อยเพชรหนูน้อยเคราะห์ร้ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องความสำคัญเรื่องมาตรการความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย